สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องพัดลมไอเย็นนะครับฮาตาริแอร์คูลเลอร์นะครับเทอร์โบรุ่น AC Turbo 1นะครับซื้อมาวันนี้แหละนะครับซื้อมาว่าจะไปให้แม่ที่บ้านนะครับก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นของรุ่นปี2ปีแล้วแหละนะครับเขาก็มาลดราคาครับเข้าไปถือป้ายนะครับโอเคครับก็แกะกล่องกันเลยนะครับดีพอครับเราก็มีซื้อกั้นให้ใส่มีรีโมทนะครับปุ่มเขาบอกว่าให้ใช้ในห้องเปิดเด้อในห้องปิดมันจะทำเป็นเชื้อราเขาต้องตั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้ายกออกมันหนักครับยกไม่ไหวครับถ้านอนลงตัวเครื่องพังเพราะฉะนั้นฉีกเอาเลยครับอย่าฉีกเลยไม่จะสอนอะไรไปจะเอาอะไรใส่ไปให้ได้ใส่นี่แหละฉีกให้มันตรงๆเอากาวแกะเอาตัวเอาเวสฟีนแปะเอาสิโอเคแต่ก็ดึงออกมาทำไมไม่ออกครับมีอะไรครับเป็นมันเป็นอะไรหลังนี้ไม่มีอะไรนะไอ้เจียวครับแผ่นเจียวครับนี่ก็คือหน้าตาครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูหน้าตามันก่อนเลยมันมืดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อันนี้นะครับหน้าตามันนะครับเขาก็จะแถมแผ่นเจียวนะครับนี่แผ่นเจียวเอาไปแช่เอาไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งนะครับแล้วก็เอามาใส่ด้านหลังนะครับเอาไปแช่ไปชอบกินแต่ว่าน้ำต้องใช้น้ำสะอาดครับผมโอเคเป็นปลั๊ก3ตานะครับนี่นะครับปลั๊ก3ตาครับปลั๊ก3ตาเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่ไม่มี3ตาก็ไปซื้อตัวแปลงครับจาก2เป็น3ด้วยนะครับนะครับเขามีที่เก็บสายไฟนะครับอันนี้ก็คือที่เก็บสายไฟใช้งานง่ายๆครับเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับ
เติมน้ำด้านหลังให้เต็มนะครับก็ไม่ต้องเต็มมากก็ได้เอาแค่ครึ่งหนึ่งครับเขามีระดับน้ำบอกอยู่นะครับระดับน้ำเขาจะบอกครับนะครับตรงนี้จะเป็นที่บอกระดับน้ำนะครับระดับ1 2 3 4 5นะครับก็เป็นระบบสัมผัสนะครับเนี่ยกดตรงนี้ได้แล้วก็สามารถใช้รีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะแกะทางนี้ก่อนแต่ว่าการล้างผมยังได้ศึกษาคู่มือคู่มือนะครับคู่มือคู่มือใช้ทานก่อนครับอันนี้จะเอาไปให้แม่ที่บ้านนะครับไปให้คนเก็บท้ายนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเขาบอกว่าใช้ในที่ที่โล่งเรียกว่าใช้กันเว้นกันขึ้นใส่ไม่หอมไม่หอมนะครับชื่นเรียบร้อยนะครับมาบวกมาลบโอเคที่เหลือคือนะครับเอาน้ำมาเติมนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาน้ำมาเติมมันจะมีไฟบอกหรือว่าเอาน้ำมาเติมนะครับมันก็มีปุ่มอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับปุ่มเปิดปุ่มทรายครับทรายนะครับตรงนี้เป็นปุ่มทรายก็เดี๋ยวจะลองครับแต่บ้านเรามันมีไม้เนี่ยมันจะเปียกมันจะแฉะไหมทำให้ไม้ขึ้นเชื้อราไหมไม่แน่ใจเลยขึ้นเชื้อรามันอ่อนเติมน้ำสะอาดมันมีน้ำสะอาดไหมล่ะมันตั้ง30กว่าลิตรหรือเราจะยังไม่ใช้เปิดน้ำกรอกเลยวะนี่หนักอยู่30กว่าลิตรโห32ลิตร32ลิตรน้ำในขวดมันจะกี่ลิตรสิบใส่10ขวดอือ30ขวด 1.5 ลิตรถ้า6ขวดก็9ลิตร6ขวดก็มัดโลนึงถุงพอดีปลาปลาบ้านเรามันไม่ใช่ปลาปลาที่มันโมเมนต์ปลาปลาที่มีคลอรีนนั่นแหละถ้าเป็นปลาปลามาตรฐานก็จะมีคลอรีนลองเพื่อนนะต้องดูก่อนเดี๋ยวถ้างั้นเราเอาน้ำขวดมาเติมก่อนเนาะเอาน้ำขวดเติมก่อนครับเติมน้ำเลยครับพี่น้องถ้าเป็นเอาน้ำกบแก้ไงก็ดีเติมน้ำกบมันมีปุ่มข้างหลังหรอมันมีตัวหมุนข้างหลังนี่หมุนออกครับยาอันนี้ต้องแห้งๆนี่ตรงมันออกนะครับ
เดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันครับพี่น้องครับอันนี้เป็นน้ำที่เราดื่มมั้งดื่มน้ำดื่มน้ำโอเคมี6ขวดครับแล้วฝาปิดตรงนี้ฝาปิดกำลังจะความจริงแล้วต้องเสียบแผ่นนั้นลงครับแผ่นน้ำยานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำยาเราเพิ่งแช่มันยังไม่แข็งแล้วก็จะทดลองเลยครับอีกปั๊บหนึ่งสามตาครับปั๊บสามตาก่อนอะไรอย่างนี้ตื่นมาเห็นนะครับต้องหาที่เสียบก่อนครับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนสถานะนะครับบอกอุณหภูมิห้องนะครับ33องศาแมนอยู่ติดนะครับอันนี้มันว่า33องศาห้องเย็นจังหวะนะครับ 33.6 นะครับ
เราก็จะเปิดตรงนี้คือฟิลวอเตอร์นะครับเปิดให้มันเป็นนะครับกดตรงนี้หรือมันยังไม่เปิดเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันวอร์มเครื่องก่อนครับให้มันวอร์มเครื่องก่อนกดสวิงกดคูณกดคูณก็คือมันจะเอาน้ำลงก่อนครับเดี๋ยวให้มันเอาน้ำผ่านเครื่องก่อนครับผ่านฟิลเตอร์ผ่านอะไรนะครับกดนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงครับจาก33ก็จะเป็น32ลดลงครับตอนนี้เป็น33อยู่นะครับเดี๋ยวให้มันผ่านก่อนให้มันทำงานก่อนครับทำงานเสร็จแล้วมันก็จะดำเนินการเลยครับทีนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วครับใช้งานได้อันนี้เรายังไม่ได้ใส่แผ่นเย็นนะครับแผ่นเจลมีแค่3สปีดครับไม่มีถึง5สปีดมีแค่3สปีดครับเย็นใช้ได้นะครับเย็นใช้ได้เลยนะครับเสียงดังมากก็ส่วนมากเขาจะเปิดตอนกลางวันครับตอนกลางวันเนาะเบอร์3แรงสุดครับอันนี้เรายังไม่ใช้แผ่นเดียวครับอุณหภูมิก็เริ่มลดลงครับเหลืออยู่29 30เมื่อก่อนมัน33ก็ลดลงประมาณ3องศา4องศาก็ลงมา4องศาก็เอาไว้ให้คนเดียวนั่งติดหน้าในกระเบียดติดหน้าเนาะหน่อยมากเลยแมนยุกคนเป็นปากนีค่าไฟไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็เย็นใช้ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แผ่นเกี่ยวเย็นแค่ใส่หนักเปล่าสิ
โอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวพบกับหน้าครูเว้าเนี่ยจังหน่อยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเสียงไปให้นะครับผู้เฒ่าอยู่บ้านเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเอาซ้ำนี้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ